เมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเคล้าผสมให้เข้ากันใส่กล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดไข่ไก่และน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกล้วยหั่นแว่นเรียงลงในรังถึงนำลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดี